กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงการต้มแกงจืดตำลึงให้อร่อยเนี่ยหลายๆคนก็จะบอกว่าหมูสับต้องมีรสน้ำแกงสีต้องใสที่สำคัญใบตำลึงต้องไม่สุกจนเละแล้วไม่เป็นสีดำวันนี้เรามาทำพร้อมๆกันค่ะสำหรับนานาขั้นตอนแรกเนี่ยนะคะนานาจะตั้งน้ำจนร้อนจัดก่อนอันนี้เป็นน้ำเปล่าถ้าเกิดว่ามีน้ำซุปไก่หรือน้ำซุปหมูก็ใช้ได้เหมือนกันนะระหว่างรอน้ำของเราเดือดเนี่ยนะคะเราจะมาปรุงรสหมูสับกันหมูสับเนี่ยสำหรับทำแกงจืดส่วนตัวนานานะนานาจะชอบใช้หมูสับติดมันนิดนึงค่ะเวลาเอามาทำแกงจืดเสร็จแล้วเนี่ยแกงจืดของเราเนื้อหมูก็จะฉ่ำน้ำแกงสูตรนี้ของนานาหมูสับที่เอามาหมักเนี่ยเราใส่กระเทียมสับลงไปด้วยถ้าชอบก็ลองทำตามได้ถ้าไม่ชอบทานกระเทียมไม่ใส่ก็ได้นะจากนั้นกระซิบบอกเลยว่าหมูสับของเรามีรสไม่ได้มีรสจากรสเค็มอย่างเดียวนานาเติมน้ำตาลไปนิดนึงใส่ลงไปพริกไทยป่นค่ะทำแกงจืดส่วนมากนานาจะเลือกใช้พริกไทยขาวป่นเพราะว่ามันจะทำให้สีของแกงจืดสวยแล้วถ้าเกิดเราใช้เป็นพริกไทยดำป่นเนี่ยหรือพริกไทยดำบุกเนี่ยจริงอยู่มันหอมกว่าก็จริงแต่จะทำให้น้ำแกงของเรามีจุดสีดำหลายคนบอกว่าไม่น่ารับประทานซีอิ๊วขาวค่ะและซอสหอยนางรมเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะสูตรหมูหมักสูตรนี้สำหรับนานาเอามาทำแกงจืดเสร็จแล้วเนี่ยน้ำแกงจืดของเราก็จะมีรสชาติแล้วเนื้อหมูของเราก็ยังมีรสชาติอร่อยด้วยหากใครไม่ทานหมูเปลี่ยนเป็นไก่สับก็ได้นะนานาเนี่ยจะใช้ช้อนเนี่ยนะคะคนส่วนผสมไวๆแบบนี้ให้เนื้อหมูของเรากับเครื่องปรุงทั้งหมดเข้ากันเนื้อหมูแช่เย็นจัดๆเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เนื้อหมูของเราเด้งมากขึ้นด้วยได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วเวลาไปทานต้มจืดแล้วบางที่ทำไมหมูสับของเขาเป็นก้อนกลมสวยจังเรากลับบ้านมาทำเสร็จโหกว่าจะปั้นได้ทีละก้อนปั้นเราก็ไม่สวยที่สำคัญก้อนไม่เท่ากันคุณผู้ชมลองเอาที่ตักไอศกรีมเล็กๆแบบนี้ลองตักดูเหมือนที่นานาทำดูนะรับรองว่าหมูสับของคุณทุกชิ้นจะขนาดเท่ากันที่สำคัญทรงสวยน้ำเดือดแล้วเอาหมูของเราเนี่ยนะคะที่ผสมเรียบร้อยแล้วกดแล้วก็ใส่ลงไปบางคนก็บอกว่าเอาช้อนตักหมูเป็นก้อนๆก็ได้แล้วถ้าไม่อยากให้เนื้อหมูของเราติดช้อนก็เอาช้อนไปแช่น้ำซุปสักครู่หนึ่งแต่ขั้นตอนนี้ของนานานะว่าง่ายไม่แพ้กันยังไงลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะหลังจากใส่เนื้อหมูสับของเราที่ปั้นก้อนลงไปแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเวลาสังเกตว่าหมูสับของเราได้ที่เนี่ยคือเขาจะลอยตัวขึ้นมาหลังจากเขาลอยแล้วเนี่ยต้มเขาอีกสักนาทีหรือ2นาทีเพื่อให้มั่นใจจริงๆว่าเนื้อสัตว์ของเราสุกดีหลังจากนั้นปรุงรสน้ำแกงอีกครั้งนึงค่ะน้ำซุปเดือดๆเนื้อหมูของเราลอยขึ้นมาแบบนี้แล้วซีอิ๊วขาวและเกลือป่นเสริมไอโอดีนิดนึงนะคะถ้าใครกำลังกังวลใจเรื่องความเค็มเนี่ยยังไงก็ลองลดพวกซีอิ๊วขาวหรือเกลือป่นดูได้หรือเลือกใช้ซีอิ๊วขาวสูตรที่โลโซเดียมก็ได้ค่ะคนน้ำแกงอีกรอบนะคะแล้วก็ชิมรสชาติตามชอบหลังจากได้รสชาติที่ชอบแล้วใส่ตำลึงลงไปค่ะเคล็ดลับของนานาคือใส่ตำลึงลงไปเสร็จแล้วคนเขาแป๊บเดียวก็ตักเสิร์ฟได้เลยก่อนเสิร์ฟโรยกระเทียมเจียวกับน้ำมันกระเทียมเจียวนิดนึงนะจะทำให้แกงจืดของเรามีกลิ่นหอมมีรสอร่อยของกระเทียมเจียวที่สำคัญน้ำมันจากกระเทียมเจียวอะค่ะจะทำให้ใบตำลึงของเรามีสีสันสวยน่ารับประทานแกงจืดตำลึงน่ะไม่ต้องต้มตำลึงจนกระทั่งสุกนุ่มนะเพราะว่าตัวตำลึงเนี่ยเป็นผักที่สุกง่ายอยู่แล้วลงน้ำเดือดๆแป๊บเดียวเองยกขึ้นได้เลยค่ะก่อนรับประทานนะคะใส่กระเทียมเจียวและน้ำมันกระเทียมเจียวลงไปแกงจืดตำลึงหมูสับเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆโอ้โหเมนูนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพเลยล่ะ
ู้ชมค่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูน่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นแหละคุณผู้ชมประเดี๋ยวพอได้ยินเสียงดังติ๊งเราก็พร้อมเสิร์ฟข้าวยำกับคุณผู้ชมแล้วล่ะอุ้ยตกใจคุณผู้ชมดังติ๊งแล้วเห็นไหมได้ยินพร้อมกันเลยนะนี่เป็นเรื่องของประณีตศิลป์ค่ะคุณผู้ชมค่ะสังคมส่วนใหญ่เปิดกว้างแต่ใจไม่เปิดเลยแต่กลับใช้ปมด้อยเพื่อรังแกผู้ที่อ่อนแอเจอผ่านสังคมแบบมีแต่เปิดกว้างแต่ไม่เคยเปิดใจเลยเคยแล้วก็ใช้ปมได้คอยแบบทำลายความรู้สึกที่ไม่ดีกับผมจริงๆผมทำซอสพดอะโวคาโดอะฮะคือเป็นซอสที่กินกับพวกพดเอ็กซ์แซลมอนนะฮะถ้าขนมอะฮะเป็นเสิร์ฟพวกวีแกนแพนเค้กแต่งอะฮะพวกวีทบัฟเฟิลกลูเตนฟรีแพนเค้กหรือกลูเตนฟรีวาฟเฟิลผมเคยเรียนมาก่อนนะครับที่วิทยาลัยธุรกิจกันไทยและนานาชาติครับจำเด็กคนนี้ได้ในวันที่คุณแม่และพี่สาวพาน้องมาสมัครเรียนที่โรงเรียนของเราแล้วในที่สุดเราก็ตัดสินใจรับน้องหลายคนก็ถามว่าทำไมรับเด็กพิเศษมาเรียนเขาจะทำงานครัวได้หรอเขาจะหยิบมีดได้ไหมเขาจะทำกับข้าวได้ไหมแล้วในที่สุดน้องปันๆก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาทำได้จริงๆและทำได้ดีมากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าสิ่งเดียวที่ทำให้เขาเหมือนคนอื่นเท่าเทียมคนอื่นแล้วก็เดินตามทันคนอื่นได้ก็ต้องออกมาพบกับคนอื่นในสังคมอยากให้ทุกๆคนต้อนรับเขานะครับอยากให้กำลังใจให้ลูกๆว่าเพราะโลกเหล่านี้เนี่ยมีทั้งคนดีหรือไม่ดีดีนี่เนี่ยต้องเผชิญหน้าสังคมผมนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงความเป็นจริงต้องเผชิญหน้าได้เอาเป็นว่าถ้าหากคุณมีเด็กพิเศษและคุณไม่รู้ว่าคุณจะวางทางเดินในชีวิตของเขาได้อย่างไร10กว่าปีที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่งสอนที่นี่แล้วก็คุกคีกับเด็กในกลุ่มนี้ยินดีครับพร้อมที่จะให้คำแนะนำคุณนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ